ดูดเพราะใครสมชายน้องเขยตระกูลชินปิว๋วพิสูจน์ชัดบารมีทักษิณเสื่อมสเสอ่อไพ์ไม่น้อยเมื่อบิ๊กเนมขายใหญ่จากหลายสาขาอาชีพไปไม่ถึงฝั่งฝันบนเส้นทางสว2 0 2 4การเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่เพิ่งเสร็จสิ้นรอบไฟนอลที่เลือกกันข้ามวันข้ามคืนตัดตัวเหลือ200ว่าที่สวและอีก100รว่าที่ตัวสำรองแต่ที่คือหาก,กลบเสียงวิจารวิธีการเลือกสอวชุดประวัติศาสตร์กับการเลือกไล่ระดับควายกลุ่มที่เข้าขั้นมั่วซั่ว ทมกลางข้อขอรหาซื้อโหวตล็อกโหวตก็คงเป็นการที่เคยชินวัตรสมชายวงศสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกคาดหมายว่าจับจองเก้าอีป้ประธานวุฒธธิสภาล่วงหน้าแล้วกลับร่วงตกรอบสุดท้ายในรอบเลือกควายตามข่าวระบุว่าสมชายได้เพียง1ิบคะแนนเท่านั้นในการเลือกรอบควายห่างไกลาจากสิบหกคะแนนของคนสุดท้ายที่ได้รับเลือกเป็นว่าที่สวนในกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงที่เจ้าตัวลงสมัครอยู่พอสมควรอีกทั้งยังไม่ติดแม้แต่ชื่อสำรองด้วยซ้ำ การที่เบอร์ใหญ่ชินวัตรตกรอบอาจมองผิวเผินได้ว่าในายใหญ่ทักษิณชินวัตรและพักเพื่อไทยไม่ได้ใช้กําลังภายในแทรกแซงการเลือกสอวอครั้งนี้ตามที่คนจากพักเพื่อไทยออกมาโหนทันทีว่าการที่สมชายตกรอบสอวอสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงในกระบวนการแต่หากมองลึกๆล,ล,ลงไปตามสไตล์ทักษิณจะบอกว่าปล่อยให้สมชายที่พกดีรครดีตนายกและเป็นระดับสายตรงบ้านจันทร์สองล่าลงสมัครสอวอแบบตามมีตามเกิด ก็คงไม่น่าเชื่อเพราะหากสมชายเข้าวินและไปถึงเก้าอี้ประธานวุฒธธิสภาจริงก็จะยิ่งจะเสริมส่งบารมีบ้านจันสองล่าที่มี power เหนือรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรในตอนนี้มากขึ้นแบบทวีคูณแต่คงเป็นด้วยความพยองในอำนาจบารมีในมือจึงทําให้ทักษิณไม่ได้ออกแรงผลักดันเท่าที่ควรเพราะมั่นใจว่าดีกรีระดับสมชายคงไม่น่าพลาดหรืออาจมองอีกมุมว่าในายใหญ่เพื่อไทยผลักดันเต็มที่แล้วแต่เกิดความผิดพลาดโดยมีการวิเคราะห์กันว่า สายเพื่อไทยไม่ได้เน้นเวทีสวมาตั้งแต่ตน้นจึงไม่ได้วางตัวนอมินีให้เข้ามาเป็นโหวตเตอร์ในระดับประเทศเท่าที่ควรและหวังมาทุ่มอาดาบหน้าในการโหวรตระดับประเทศเห็นได้จากคะแนนรอบสุดท้ายของสมชายที่ได้มาเพียง1ิบคะแนนห่างจากกลุ่มสวจัดตั้งที่ได้มากกว่าเจคะแนนและเฉลี่ยเกิน20คะแนนในทุกกลุ่มสาขาอาชีพเช่นเดียวกับสายตรงตระกูลชิน,นวัตรอย่างนิวัธรรมรงบุญทรงไพศาลอดีตรองนายกที่ตกรอบแรกในการโหวรตระดับประเทศหรือสีเมืองเจริญสิริ อดีศวมหาสารคามที่ติดแค่ตัวสำรองขณะที่สมชายแม้ผ่านรอบแรกแต่คะแนนก็ไม่ได้ท่วมทน้นเหมือนครั้งเลือกในระดับจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่อาจจะต้องบอกว่างานนี้ทักษิณประมาทที่ไม่ได้วางแผนอย่างรอบคอบทําให้สมชายพลาดท่าหมดโอกาสกอบกู้ชื่อเสียงบนเก้าอี้ประธานวุฒิสภายอย่างที่หวังไว้อีกทั้งยังเป็นการกระตุกเตือนทักษิณว่าอย่าหลงลำพองกับอํานาจบารมีในมือมากเกินไปเพราะที่สุดอาจต้องตายน้ําตื้นแบบสมชายได้ และอาจเป็นบทเรียนสําคัญที่ทักษิณต้องไปปรับแก้เกมสนามท้องถิ่นที่กําลังจะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศเร็วๆนี้